คกร.เชียงใหม่ขอความร่วมมือเกษตรกรอินทรีย์ร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกใส่พืชผักไร้สารพิษที่จะนำมาขายที่คกร.เชียงใหม่หันมาใช้ตอกใบตองกระทงแทนการใช้ถุงพลาสติกรวมถึงเมล็ดพันธุ์อินทรีย์จากเดิมใส่ถุงพลาสติกก็ขอความร่วมมือปรับมาใส่ห่อกระดาษแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับผู้บริโภคแม้อาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ก็ยินดีสนับสนุนโครงการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างดีเช่นกันหูยิ้วนี่แม่ก็เห็นด้วยก็ประหยัดประหยัดแม่เขาก็ประหยัดดีขึ้นชอบมากที่ขวงอินทรีย์เขาก็ไม่ใช้หรอกถ้าเขาคลอไม่ใช้ก็ยิ่งดีก็ให้ลูกค้าเอาถุงผ้ามาจากบ้านหรือถ้าจะพกถุงหิ้วที่ใช้แล้วมาใช้อีกก็ได้แม่ชอบมากถูกใจมากถ้าไม่ใช้ถุงเนี่ยลูกตอนที่มัดอย่างนี้ขายดีกว่าที่ใส่ถุงอีกคนก็เห็นชัดเห็นหน้าตามันทุกอย่างเลยจากที่ใส่ถุงก็ยังเป็นมัวมัวเป็นเหงื่อเป็นอะไรอยู่ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับหนูนะดีมากเลยค่ะดีก็คืออีกอย่างนึงคือลดโลกร้อนเนาะอย่างแรกเลยและอย่างที่สองก็คือเป็นการอย่างเราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยคือจะลดค่าใช้จ่ายไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ว่าจากที่เราซื้อถุงพลาสติกนะห่อหนึ่งก็ประมาณ30กว่าบาทเนี่ยถ้าไม่ใช้เราก็ลดตรงนั้นไปได้เลยเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงคะที่มาซื้อผักที่นี่แล้วเราไม่เจอถุงพลาสติกอะค่ะจะไปเจอผักที่เป็นมัดเป็นตอกอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเรารู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแค่หนังสติ๊กเนี่ยมันก็เป็นมลพิษได้แล้วอะค่ะใช้ตอกก็น่ารักดีด้วยค่ะแล้วลำบากไหมคะไม่ลำบากเลยเลยค่ะกลับดีด้วยเพราะว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านเราแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปแยกขยะอีกเพราะว่าทุกอย่างเราก็อาจจะทิ้งลงส่วนหลังบ้านเราได้เลยใช่ไหมคะแล้วเห็นด้วยกับนโยบายนี้ของทางร้านไหมคะที่ลดการใช้ถุงพลาสติกเห็นด้วย 100% เลยค่ะก็อยากให้ลดทุกอย่างรวมถึงแพ็กเกจที่เวลาที่ขายข้างในเนี่ยถ้าเวลาเขาให้มาเป็นอะไรที่เป็นแพ็กเกจมากเกินไปซื้อของ26บาทแต่ว่ามีถุง1ใบอย่างเงี้ยจริงๆพี่ก็อยากจะให้ทางเนี้ยรณรงค์คุยกับทางไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะกับไอ้บริษัทใหญ่ว่าเฮ้ยของมีแค่100กรัมแต่ต้องมีถุง1ใบแบบเนี้ยก็ถ้าลดทางนู้นได้ด้วยยิ่งดีอะค่ะแต่น่าจะเริ่มตรงนี้ได้ง่ายกว่า